นะครับนี้กดเลยยังกดแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาที่วัดธาตุสีคุณเมื่อกี้โกโมแต่ชื่นชมเล่าประวัติพระธาตุสีคุณท่านพระครูก็ท่านพระครูบวรโพธิวัตรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระครูยูนนั่นแหละครับไปพระครูบวรก็พระครูยูนรู้จักผมละโอ๊ตหัวเมื่อกี้นี่ครับฟังวิทยุอยู่ท่านพระครูนี่ก็ทํางานจนป่วยนั่นแหละครับแต่ป่วยก็ไม่ยอมอยู่สมกับหลวงปู่คำพันธ์ทํานายไว้ครับว่าทุ่มเทเพื่อการพระศาสนาก่อนผมมานี่ก็คุณสิริพรตรงสิริเพื่อนที่เรียนจุฬาลงกรณ์บัญชีด้วยกันกับคนเหล่านี้ก็อายุก็ค่อนไปทาง60พุ่นละก็ให้คุณสิริพรจัดการเพิ่นก็แพ็คของให้แล้วผมก็เอาขึ้นรถมาอันได้มา100ชุด100ชุดผ่านมามีอันพี่น้องอันบางคนเห็นแบบว่าเอาให้ครับแล้วก็บ่เป็นหยังพอเจตนาอยู่นะแล้วผัดก่อนมาผมก็เลยถือมานี่ไม่ครบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีก็สิไปห้ามไว้อีกทีนี้ก่อนจะมาครับก็มีสายบุญเพิ่นบ่ขอออกชื่อเพิ่นขอให้ใช้ชื่อว่าสายบุญคณะฤาษีคือผมเป็นฤาษีในความที่เขาเรียกชื่อเล่นแห่งความรู้สึกเขาครับผมก็เลยโอนเข้าบัญชีผมแล้ว10,000บาทแต่ที่จริงอีกมีผู้นึงกับอีก 6,000 แต่ว่าเอาเฉพาะพี่สาวเพิ่นนี่10,000บาทวันนี้ผมไปถอนเงินยูโรบินสันมาพอดีคือผมจะไปเชียงตุงวันศุกร์นี้ก็เลยคือจะมาลงกันได้สําหรับก็เลยจะถวายท่านพระครูไว้10,000บาทได้แล้วก็กับสิ่งของกับสิ่งเรียกถอยรถมาถอยรถมาแล้วก็ถวายท่านพระครูไว้เลยครับอันบ่ให้มีพิธีรีตองเนาะเอาแบบง่ายๆเนาะครับครับเพราะว่าต้องเป็นทางการครับบ่ต้องมื้อนี้ได้บุญหลายแล้วพระอาจารย์เทิบวัดท่าดอกแก้วก็มาถวายมาฉันเพลนํามื้อนี้ก็ได้เฮ็ดบุญอาหารพอดีไปถอนเงินมาสิเตรียมไปเชียงตุงครับเชียงตุงพม่าผมครับเพราะว่าซื้อทัวร์ไว้ตั้งโอ้3เดือน4เดือนก็บ่เคยไปเลยพม่าตั้งใจที่จะไปอยู่สักเทื่อให้มันวางงานก่อนสิครับนี้ 10,000 บาทครับป้าอุครับผมถวายแทนพี่สาวป้าอุแล้ว10,000บาทนะครับส่วนของป้าอุน่ะเอาไว้ไปเที่ยวหน้าเดี๋ยวผมก็จะเอาหาสิ่งของมาถวายท่านพระครูครับเดี๋ยวพอถวายท่านครูไว้ครับก่อนครับอานุโมทนาบุญกับเจ้าภาพครับครับผู้ที่ร่วมอนุโมทนาเข้ามาใกล้ๆครับครับท่านครูให้พรไปจักน้อยนึงโอ้ขอเจริญพรคุณโยมเจ้าภาพเด้อที่ท่านฤาษีท่านได้ออกปากไปแล้วท่านครูยังจําชื่อไม่ได้ที่เอาปัจจัยมาถวายท่านครูไว้10,000เพื่อจะไปสมทบให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้ยัง2หมู่บ้านที่อำเภอนาแก่จะไม่มีหน่วยงานไหนออกไปเยี่ยมคือบ้านเหล่าทุ่งตำบลพุ่มแก่นั่นแหละติดกับบ้านปากบางแล้วก็บ้านดังเลิศตำบลพุ่มแก่จะต้องเอาสิ่งของไปสมทบอีกไปมอบให้อีกในนามเจ้าคณะอำเภอนาแก่ขออนุโมทนาขอบคุณท่านฤาษีเอกนะวรวิทย์และก็เจ้าภาพที่ถวายปัจจัยมาในครั้งนี้ก็เดชอำนาจในคุณภาษีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลระลอกจงได้ดลบันดาลที่บานรักษาคุณโยมพร้อมครอบครัวและคณะที่จะร่วมบริจาคในครั้งนี้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาในคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอ้าวครับอ้าวโอเคใช่